สวัสดีครับตัวนี้ก็คือหูฟังบลูทูธแบบ True Wireless รุ่นโปร9นะครับเป็นหูฟังบลูทูธทรงสปอตนะครับเป็นหูฟังชนิด In-Ear รุ่นนี้ฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยนะครับทั้งระบบสัมผัสทั้งระบบเสียงแบบสตอริโอสมบูรณ์แบบทั้งเคสชาร์จไร้สายที่มีฟังก์ชัน Power Bank อยู่ในตัวพร้อมทั้งไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับไฟบอกสถานะหูฟังด้วยว่ากำลังชาร์จตัวไหนอยู่ไฟกระพริบติดบอกทุกอย่างเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็แบบนี้ครับสามารถชาร์จไฟเข้าตัวอุปกรณ์ไอทีนะครับโทรศัพท์มือถือของเราได้หมดเลยไปดูตัวจริงกันในชุดเขาจัดเต็มมากๆเลยนะครับนี่สาย USB แบบไมโครนะครับสำหรับเสียบชาร์จตัวเคสตัวนี้ครับเวลาจะเสียบชาร์จก็เปิดนี่ขึ้นมาเสียบพอร์ตนี้ชาร์จเข้าได้เลยตัวนี้ก็คือจุกยางนะครับสำหรับใส่หูแถมมาให้ทั้ง3ไซส์เลยนะครับไซส์หนึ่งอยู่กับตัวหูฟังอยู่แล้วเป็นไซส์ขนาดกลางแล้วก็ไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็ไซส์ขนาดเล็กนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมความต้องการได้เลยนะครับเวลาที่เราซื้อมาใหม่ๆเราต้องลอกสติ๊กเกอร์เหลืองๆที่ติดขั้วออกนะครับทั้ง2ด้านพอเราวางเข้าไปในเคสก็จะเกิดการชาร์จขึ้นมาจะมีไฟสีแดงติดขึ้นแบบนี้พร้อมทั้งไฟสถานะบอกการชาร์จแบบนี้ด้วยครับซึ่งจะมองเห็นได้ทั้งการเปิดฝาหรือการปิดฝาแบบนี้เลยครับชัดเจนมากๆเลยบอกเลยนะครับรุ่นนี้งานดีมากๆครับพี่แกดูรอบๆตัวเลย Power Bank ในตัวเขานะครับมีความจุ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเพียงพอแล้วสำหรับการชาร์จฉุกเฉินใครที่ไปออกกิจกรรมต่างๆใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาที่ชาร์จไฟเต็มแล้วหูฟังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วสักครู่หนึ่งไฟสถานะการชาร์จก็จะดับลงทั้งหมดเลยนะครับบอกให้รู้ว่าชาร์จแบตเต็มแล้วนั่นเองนะครับด้านหนึ่งข้างเต็มแล้วนะครับหยุดการทำงานแล้วทีนี้เวลาจะชาร์จเข้าตัวเคสก็จะมีไฟบอกเหมือนกันนะครับว่าชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปดูกันเลยเสียบสายไมโคร USB ที่เขาแถมมาหรือจะใช้สายไมโคร USB เส้นอื่นก็ได้นะครับจะเสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้อะแดปเตอร์ก็ได้เวลาจ่ายไฟเข้าตัวเคสชาร์จก็จะมีสถานะไฟกระพริบแบบนี้ครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้87แล้วก็ไป88 89จนครบ 100% นะครับชาร์จเต็มครบ 100% แล้วก็ดึงสายออกได้เลยนะครับเวลาจะเสียบชาร์จกับอุปกรณ์มือถือของเราเสียบเข้ากับช่อง USB อันนี้เลยแล้วก็เสียบกับอุปกรณ์ที่ต้องการนะการชาร์จก็ติดขึ้นมาแบบนี้ครับพร้อมทั้งไฟบอกสถานะของตัว power bank ด้วยว่ามีไฟเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองเชื่อมต่อตัวหูฟังกันครับง่ายๆเลยเปิดบลูทูธแล้วก็เอาตัวหูฟังออกมาจากเคสทั้งสองข้างเขาจะทำการเชื่อมต่อกันเองก่อนเชื่อมต่อกันเองเสร็จไฟด้านหนึ่งจะดับลงนะครับเหลือไฟข้างนี้ติดกับพริบเขียวแดงเขียวแดงแบบนี้เราเจอชื่อโปร9และเชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วไฟจะดับลงแบบนี้ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมออกกำลังกายได้หมดเลยนะครับวิธีควบคุมการทำงานไปลองฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวหูฟังมาเข้าที่ไมโครโฟนนะครับเสียงมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังเดี๋ยวไปลองเปิดหนังฟังกันดูนะครับเสียงดังกระหึ่มสตอริโอสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ดูหนังฟังเพลงสนทนาเล่นเกมนะครับตัวนี้ใส่วิ่งใส่เดินใส่ออกกำลังกายได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนไซส์ของตัวหูฟังให้เหมาะสมกับหูของเรานะครับใส่เข้าไปพลังเสียงเบสมาตึบเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับหูฟังบลูทูธที่มีฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้ D Power รุ่นโปร9ตัวนี้สุดยอดเลยครับ